ยบัตรเครดิตกสิกรไทยรูดทุกวันได้เต็มๆกับซุปเปอร์โบนัสคะแนนสะสม20เท่าเริ่มเลย1กุมภาพันธ์นี้คั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวเอ็กโก้กรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตผลิตภัณฑ์ถังเช่าคอดี้ไทยสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26นะครับก่อนที่จะไปอัปเดตเศรษฐกิจให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยนะครับหรือได้ติดตามสถานการณ์พร้อมๆกันเนี่ยนะครับก็ย้ำกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าในระหว่างที่คุณผู้ชมชมรายการ Money Go Round อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่าประสงค์จะให้ผมไปสืบค้นเรื่องอะไรมาคุยให้ฟังเพื่ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ว่าเนี่ยถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงผมก็จะรับไปดำเนินการนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้อง SMS มานะเบอร์ที่จะ SMS ก็จะขึ้นที่หน้าจอท่านก็ดำเนินการมาแล้วผมก็จะรวบรวมข้อความที่ท่านส่งมาเนี่ยเอามาตอบบางครั้งเป็นความเห็นก็จะเอามาถกเถียงกันด้วยก็สุดแท้แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมปี2558นี่ชีพจรของเศรษฐกิจนี่มันเต้นช้ามากมันตุ๊บตุ๊บตุ๊บหมดแรงนะครับสถานการณ์ในขณะนี้ต้องบอกว่าหมดแรงส่งผมสอบตรวจสอบดูข่าวสารที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ารัฐบาลก็หมดมุกเหมือนกันนะอันนี้จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปนานๆไม่ได้นะนะแล้วพักหลังเนี่ยผมก็ไม่เห็นแล้วรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะไม่รู้หายไปไหนนะแล้วยังที่บอกให้เลิกทั้งทีอ่ะไอ้ผูกหูก็ตายเนี่ยเลิกยังนะถ้าไม่เลิกผูกหูก็ตายเศรษฐกิจไม่ขยายตัวผมจะบอกให้นะไม่เชื่อผมนี่ผมมาเอาจากหมอดูมานะไม่ใช่ว่าผมพูดเองนะโหราจารย์ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจยังใช้หูกระต่ายอยู่เนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันติดขัดมันเหมือนกับรัดคอจริงไม่จริงไม่รู้แหละนะนี่ก็พูดเดี๋ยวนี้มันต้องทั้งเศรษฐศาสตร์ทั้งรัฐศาสตร์ทั้งนิติศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์นะถึงจะพอนะเริ่มต้นท่านรัฐมนตรีนี่ก็น่าเห็นใจนะครับท่านรัฐมนตรีท่านก็พยายามจะอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่จริงก็เป็นความต่อเนื่องนะก่อนหน้านี้เนี่ยทางยุโรปเขามีการทำ QE นะธนาคารกลางยุโรปก็ทำ QE 1.1 ล้านล้านยูโรอันนี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยก็ต้องติดตามสถานการณ์ท่านนายกบอกโอ้ตอนนี้ติดตามสถานการณ์อยู่ให้แบงก์ชาติมาประชุมอะไรติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะสั้นไม่มีผลกระทบมากแต่ระยะยาวอาจจะต้องมีมาตรการมารองรับกระแสเงินทุนที่เคลื่อนย้ายโดยทฤษฎีประเทศไหนที่เขาทำ QE เนี่ยเงินมันจะหาง่ายดอกเบี้ยมันถูกมันจะมีคนไปกู้แล้วเอาเงินพวกนี้ไหลเข้ามาในประเทศไทยที่จริงเงินจากญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาซื้อตราสารหนี้บ้านเราไปพอสมควรคราวนี้ระลอกใหม่ของยูโรมันจะมาเมื่อไหร่ก็ทางแบงก์ชาติเขาก็ยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งยังสามารถรักษาสถานภาพไว้ได้แต่ในระยะยาวอาจมีปัญหาจะต้องมีมาตรการรองรับคราวนี้แบงก์ชาติเขาจะทำยังไงในเชิงมาตรการรองรับเนี่ยถ้าเงินแข็งเงินไหลเข้ามาเยอะๆก็ต้องซื้อเงินสกุลนั้นแล้วก็เอาเงินบาทออกไปนอกตลาดแล้วก็ทำการหมันทำหมันมันคือไม่ให้มันแพร่ลูกออกหลานก็ต้องไปออกตราสารนี่ไปดูดกลับที่จริงก็ทำอยู่แล้วล่ะนะอันนี้ท่านนายกท่านก็พูดที่จริงเรื่องเงินเคลื่อนไหวที่จะเข้ามาในเอเชียภูมิภาคเอเชียจากการทำ QE ของยุโรปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในการคาดอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่มาเมื่อไหร่มันมาก็จะต้องดูกันว่ารัฐบาลจะรับมือแบบไหนแต่ว่าในเชิงการเมืองก็ต้องยอมรับว่ามันมีความกดดันนะมีตัวแทนเป็นระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐมาก็เขาก็ไปคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์คุยแต่แน่นอนนะเขาไม่สามารถจะมาคุยกับรัฐบาลได้อันนี้โดยโปรโตคอลโดยพิธีการทูตท่านนายกท่านก็บอกว่าก็เข้าใจนะเพียงแต่ว่ายืนยันว่าที่ต้องทำเนี่ยนะยกเว้นเรื่องเดียวคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎอัยการศึกที่ยังยอมไม่ได้ยังต้องมีอยู่ต่อนะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าก็ขอให้เข้าใจว่า
ตัวท่านไม่มีอะไรนะที่ทั้งหมดที่ทำก็ทำเพื่อจะหวังให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้านะก็หวังว่าคนอื่นจะเข้าใจเรานะครับพูดถึงหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจไม่รู้ไปพูดที่ไหนนะเออดีแล้วล่ะนั่นน่ะอย่าไปใส่ไอ้เน็กไทแบบไอ้อะไรไอ้หูกระต่ายไอ้ไปใส่เอออย่างเงี้ยดีแล้วนะแกก็บอกว่าเนี่ยวันที่30นะวันศุกร์เนี่ยจะมีการประชุมไทยพม่าญี่ปุ่นก็คิดว่าตัวแทนญี่ปุ่นนะคงจะมาร่วมประชุมด้วยคือถ้าเกิดว่าโครงการที่จะไปลงทุนในพม่าโดยเฉพาะที่ถวายเนี่ยถ้ามีญี่ปุ่นเข้ามาอีกแลนด์นึงเนี่ยท่านก็บอกว่าน่าจะประสบความสำเร็จส่วนเรื่องรถไฟนะรถไฟทางคู่รางมาตรฐาน 1.435 เมตรซึ่งจีนได้ไปแล้วจากหนองคายไปถึงมาตาพุทธเนี่ยนะหนองคายแก่งคอยแก่งคอยกรุงเทพกรุงเทพมาตาพุทธเนี่ยนะครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นอาจจะเลือกนะเส้นทางจากบ้านน้ำพุร้อนก็คือชายแดนที่ติดกับพม่าจังหวัดกาญจนบุรีมากาญจนบุรีมากรุงเทพไปมาตาพุธไประยองอาจจะเชื่อมไปถึงเขมรทางตราดทางอะไรด้วยซ้ำไปเนี่ยก็บอกว่ามีความหวังว่าญี่ปุ่นจะมาลงทุนอันนี้ซึ่งจะให้ชัดจริงๆเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีโปรแกรมจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่8กุมภาผมก็คิดว่าคงจะได้มีการคุยกันส่วนของจีนเนี่ยคืบหน้าไปมากท่านรองนายกบอกว่าเกือบจะถึงขั้นที่จะลงรายละเอียดแล้วว่าใครจะลงทุนยังไงซึ่งเป็นการเจรจาในขั้นที่2ซึ่งจะไปเจรจาที่จีนนะครับเอาละสำหรับมาตรการนะจริงๆนี่มันเป็นมาตรการชั่วคราวนะคิดกันเป็นมาตรการชั่วคราวไอ้เรื่องรถเมล์ฟรีเรื่องรถไฟฟรีเนี่ยกลายเป็นเกือบจะเป็นมาตรการถาวรแล้วนี่ล่าสุดพอครบกำหนดเมื่อวานประชุมคณะรัฐมนตรีก็ขยายเวลาถือว่าเป็นมาตรการลดค่าครองชีพไป6เดือนคือจาก1กุมภาก็ไป6เดือนเลยถึง31กรกฎาคมจัดสรรเงินชดเชยทั้งหมด 2,113 ล้านบาทเป็นจัดสรรให้รถเมล์เนี่ย 1,589 ล้านบาทคือจะจัดรถเมล์วิ่งฟรีจำนวน1 800คัน73เส้นทางแต่ไม่ทุกคันฟรีนะเฉพาะที่เขาเขียนป้ายว่ารถเมล์ฟรีแล้วก็ชดเชยให้การรถไฟประมาณ524ล้านอันนี้เป็นรถไฟชั้น3164ขบวนต่อวันแล้วก็รถไฟชั้น3เชิงพาณิชย์ระยะทางไกล8ขบวนต่อวันไม่ใช่ทุกขบวนฟรีหมดนะแต่จะมีที่เขามาร์กเอาไว้ว่าฟรีคนที่เขาจะอยากนั่งฟรีก็ไปนั่งตรงนั้นก็แล้วกันนะส่วนต่อไปในอนาคตมันน่าจะเลิกฟรีได้แล้วนะแต่จะทำแบบไหนก็ดูกันต่อไปก็แล้วกันนะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ตัดสินใจเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคือมีคนบอกกับผมว่าประเทศไทยนี่วันหยุดเยอะผมบอกหยุดเยอะหยุดน้อยไม่รู้อะแต่ถ้ามันหยุดคล่อมเมื่อไหร่นี่นะคณะรัฐมนตรีผมเนี่ยจะพยายามหยุดให้ครบเลยนะอย่างเนี้ยวันที่1วันศุกร์พฤษภาคมวันแรงงานวันที่2เสาร์วันอาทิตย์ที่3วันจันทร์มันติ่งวันที่4ใช่ไหมหยุดไปเลยวันที่5วันฉัตรมงคลก็หยุด5วันไปเลยก็เชื่อว่าจะกระตุ้นท่องเที่ยวก็ดีนะครับคือทำงานน้อยแล้วได้เงินน้อยก็อย่าไปทำมันเลยพักดีกว่าเที่ยวดีกว่านะพูดเถอะนะอ่ะสุดท้ายอันนี้เรื่องใหญ่การบินไทยนี่ถ้าเกิดทำอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยนะผมว่าโลกแตกเหมือนกันนะสำหรับบริษัทการบินไทยจะลดพนักงานจาก 25,000 คนเหลือ 20,000 คือเอาออก 5,000 คน 2ไอ้เส้นทางบินบางอันเนี่ยที่ขาดทุนเนี่ยเลิกบินไปเลยในขณะนี้ที่แน่ๆแล้วเนี่ยเลิกไปแล้วกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กที่แอฟริกาใต้เลิกไปแล้วบินเจ๊งเลิกแล้วก็จะมีที่บินแล้วเจ๊งจะเลิกก็จะมีกรุงเทพมอสโกกรุงเทพมาดริดไล่กันผมจำไม่ได้ละแล้วก็มีที่บินเจ๊งแต่โอกาสจะมีทำกำไรอาจจะต้องปรับปรุงเนี่ยเยอะไปหมดเกือบ10กว่าเส้นทางเป้าหมายคือว่าลดการบินมา 10% แล้วบางกรุงเทพลอสแอนเจลิสที่ผ่านในสนามบินอินชอนที่เกาหลีใต้ก็จะเลิกบินด้วยคือสู้เขาไม่ได้เจ๊งคนนั่งเต็มยังเจ๊งนะประเทศไทยไม่น่าเชื่อแล้วก็การบินไทยเนี่ยต้องขายเครื่องบินแล้วเครื่องบินใหม่จะต้องเอาเข้าโอ้จะต้องทำอะไรเยอะนะรวมทั้งเรื่องขายตั๋วด้วยนะขายตั๋วนี่ก็ต้องจัดระบบใหม่มันมีระบบที่เรียกว่ามีเอเย่นแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะขายแล้วมันขายไม่ได้จริงอ่ะนะครับก็คงจะต้องมีการล้างท้องถ่ายพยาธิถ้าหากว่าจะไม่สู่การเป็นบริษัทล้มละลายอย่าไปเชื่อนะครับว่ารัฐวิสาหกิจล้มละลายไม่ได้จะแปลในลายของญี่ปุ่นยังเคยล้มละลายต้องเข้าแผนฟื้นฟูก็จะกลับมาใหม่ได้ผมไม่อยากให้การบินไทยเป็นอย่างนั้นนะอย่างน้อยๆก็
ต้องยอมนะต้องยอมตัดอวัยวะรักษาชีวิตจะต้องปรับทำอะไรก็ต้องทำนะไอ้นี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องขายเครื่องบินลดแบบการบินไทยเนี่ยมีทั้งแอร์บัสมีทั้งโบอิ้งแล้วโบอิ้งก็มีหมดทุกอันเลยอะไรที่มันมีได้กูมีหมดแอร์บัสก็มีหมด380 340 330 300 320มีเต็มไปหมดเลยแอร์โบอิ้งอ่ะ7 73 7 74 7 7 8 7อะไรไม่รู้มีหมดอ่ะมีมากเค้าเครื่องมากมีเยอะมันก็11แบบบางประเทศเค้ามี5แบบเท่านั้นบางสายการบินนี่เขามีสักอันเดียวเลยยกตัวอย่างเช่นแอร์เอเชียเนี่ยมันเอาเครื่องบินอย่างเดียวเลยแอร์บัส320เท่านั้นมันจะมีกี่ลำก็แอร์บัส320มันไม่มีสเปสปะไอ้นั่นมันโลคอสแอร์ไลน์ก็ว่ากันไปแหละแต่ของคนอื่นเขาก็ไม่มีแบบมากเท่าเราไอ้เราก็ไม่รู้ว่าหลับตาซื้อกำถั่วซื้อไงผมไม่ทราบนะมันเยอะแบบไปหมดเลยนะคราวนี้พอจะแก้ไขมันแก้ยากมันทั้งโบอิ้งทั้งแอร์บัสทั้งเครื่องก็หลายอย่างใช้เครื่องนู้นเครื่องนี้ช่างการบินไทยเก่งมากมาแบบไหนแก้ได้หมดนะเออขอให้โชคดีกันแล้วกันนะเอาหมดละสำหรับข่าวเอากันพอสมพอควรนะครับอัปเดตมากเดี๋ยวปวดหัวแต่ช่วงหน้าเออนะหลายคนบอกว่าช่วงนี้ความเป็นไปในต่างประเทศเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะจากประชุม ECB เลือกตั้งกรีกนี่ล่าสุดไปเกิดเรื่องที่รัสเซียเรื่องใหญ่แต่คนไม่ค่อยสนใจเพราะคิดมันเป็นเรื่องเล็กมันนี่โกราวก็ต้องทำหน้าที่ให้มันสมศักดิ์ศรีนะมองข่าวให้ออกตีประเด็นให้แตกรายละเอียดเป็นยังไงอนุญาตให้เข้าห้องน้ำประเดี๋ยวนึงช่วงหน้าเจอกันแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่2ของมันนี่โกราวนะครับที่ผมทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนอนุญาตให้ท่านไปเข้าห้องน้ำชั่วคราวนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อเช้านี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Standard & Poor's นะเขาลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ของรัฐบาลรัสเซียจากระดับB 3ตัวลบ BBB ลบเป็น B 2ตัวบวกอย่างที่เห็นส่วนด้านล่างนี่เป็น Moody Investor Service มันสำคัญตรงไหนต้องอธิบายอย่างนี้อันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยผมเล่าเป็นชักเป็นธงสวดานสักนิดหนึ่งนะเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยหัดเดิมเริ่มแรกเลยเนี่ยต้องย้อนไปศตวรรษที่19เลยสมัยที่อเมริกาเนี่ยสร้างรถไฟสร้างรถไฟจากภาคตะวันตกไอ้ภาคตะวันออกไปตะวันตกวิ่งสายยูเนี่ยนแปซิฟิกอะไรอย่างที่ท่านดูในหนังอ่ะนะด่วนดำมฤตยูวิ่งผ่านในพวกอินเดียแดงเนี่ยการไปสร้างรถไฟเนี่ยได้สัมปทานมาแต่มันลงทุนเยอะบริษัทที่ทำเนี่ยต้องออกตราสารหนี้คือเป็นพันธบัตรเป็นบอนด์คราวนี้เราก็ไม่รู้ใครไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันเสี่ยงไม่เสี่ยงไม่มีคนรู้เพราะมันไม่ได้รู้ข้อมูลเท่ากันหมดในท้ายที่สุดก็เกิดบริษัทที่เขาถนัดในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการความเป็นไปได้ว่าถ้าเอาเงินไปแล้วมันจะจ่ายคืนเมื่อครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยได้อะไรไหมนะก็ปรากฏว่าไอ้บริษัทที่ทำมันก็จะมีบริษัท Standard & Poor's บริษัท Moody's เขาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่อให้เจ้าหนี้รู้ถึงความเสี่ยงที่คุณจะไปปล่อยกู้ด้วยการไปลงทุนในพันธบัตรจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลจะเป็นพันธบัตรเอกชนซึ่งภาษาไทยเราเรียกว่าหุ้นกู้เขาต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือคราวนี้วิธีการมันก็มีเป็นเครื่องหมายอันดับที่ดีที่สุดเนี่ยเอา Standard & Poor's มันเป็นมาตรฐานนึงดูง่ายดีStandard & Poor's เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายเป็น A 3ตัวตอง A นะตอง A เนี่ยดีที่สุดแล้วตอง A นะลงมาก็เป็นตอง A แล้วก็เครื่องหมายลบอยู่ข้างหลังจากนั้นก็เป็น A 2ตัวบวกแล้วก็ AA ธรรมดาแล้วก็ AA ลบไล่ๆลงมาเรื่อยๆนี่แหละอันสุดท้ายของ A ก็คือ A ลบ A ตัวเดียวแล้วก็ลบแล้วก็ขึ้น B 3ตัวบวกB ธรรมดา3ตัว B 3ตัวลบ
แล้วก็ B 2ตัวบวกแล้วก็ BB แล้วก็ BB ลบไล่ลงไปเรื่อยๆแต่จุดตัดมันอยู่ตรงนี้ BBB ลบเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดของพันธบัตรรัฐบาลที่สถาบันการลงทุนจะไปลงทุนได้ถือว่าเป็น investment grade นะเป็นลำดับที่เหมาะสมกับการลงทุนถ้าต่ำกว่านั้นคือมีความเสี่ยงว่าจะ default จะไม่ชำระหนี้รัสเซียเนี่ยอยู่ BBB มาแล้วก็ถูกลดเป็น BBB ลบวันนี้ลงมาเหลือ B 2ตัวบวกนะประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่ไหนอ่ะท่านก็อยากรู้เหมือนกันใช่ไหมประเทศไทยขนาดนี้ B 3ตัวบวกตอนที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยเราเคยลงต่ำสุดเลยนะคือก่อนที่รัสเซียจะถูกลดจาก BBB 3ตัวแล้วก็มีเครื่องหมายลบเนี่ยมาเป็น BBB บวกนะแต่แถวนี้ประเทศแถวนี้ยังมีนะครับ BBB บวกในประเทศไหนท่านทราบไหมอินโดนีเซียเวียดนามเขมรลาวผมไม่รู้เดี๋ยวนี้พม่าเขาจัดเรตติ้งยังนะถ้าเกิดไม่ไปกู้ต่างประเทศเขาก็จะไม่มีการจัดเรตติ้งคราวนี้ผลมันเกิดขึ้นแล้วนะพอท่านพอเข้าใจใช่ไหมครับว่ามันต่ำกว่า investment grade มันหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่ารัฐบาลรัสเซียจะไปกู้เงินในตลาดเงินระหว่างประเทศกู้ได้ถ้ามีคนพร้อมจะซื้อพันธบัตรเขาหรือรัฐวิสาหกิจของรัสเซียรวมทั้งเอกชนของรัสเซียด้วยเพราะอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศเนี่ยมันคือสูงสุดของเอกชนเอกชนจะมีเรตติ้งเหนือกว่าประเทศไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันถูกจัดเป็นต่ำกว่า investment grade มันมีผลยังไงมันมีผลสำคัญตัวนี้คือมันเป็นข้อห้ามเลยสถาบันการลงทุนจะไปลงทุนในตราสารหนี้ที่ต่ำกว่า investment grade ไม่ได้มันเท่ากับตลาดการเงินเนี่ยถูกปิดในสถานการณ์ที่รัสเซียก็ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยเจอเข้าไปอีกดอกนึงเนี่ยหลายคนมองว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ว่าค่าเงินรูเบิลตกนะไม่ใช่แค่ว่าเศรษฐกิจรัสเซียติดลบมันมีมากกว่านั้นมันมีอะไรช่วงหน้าผมจะเฉลยแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวนะครับขออนุญาตย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าระหว่างที่คุณผู้ชมชมรายการอยู่เนี่ยถ้ามีคำถามมีประเด็นสงสัยอยากจะให้ผมไปค้นคว้าเอาข้อมูลมาฝากหรือมาคุยให้ฟังก็สามารถจะส่งเป็น SMS มาได้ส่งมาที่เบอร์อะไรก็ขึ้นอยู่ที่จอท่านก็ดูเองก็แล้วกันนะครับแล้ววันศุกร์ผมจะประมวลเอามาตอบบางอันจะไปหาข้อมูลเพิ่มอะไรก็สุดแท้แต่นะครับผมทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อกี้นี้นะว่าขณะนี้เนี่ยรัสเซียถูกตัดท่อออกซิเจนแล้วจะไปกู้เงินในตลาดการเงินระหว่างประเทศมีข้อจำกัดแล้วเพราะถูกอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศเนี่ยถูกลดจากระดับ B 3ตัวลบเหลือ B 2ตัวบวกอันนี้เท่ากับว่าเปลี่ยนจาก investment grade ไปต่ำกว่า investment grade แต่ถ้าเกิดใครจะให้กู้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าความเสี่ยงมันจะสูงอันที่1ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการชำระหนี้ทั้งมันก็จะพุ่งมาถึงบริษัทเอกชนด้วยอันที่สองก็คือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะดีฟอลต์นะอันที่สามก็คือว่าดอกเบี้ยจะต้องแพงปีนี้ต่อเนื่องจากปีที่แล้วปีที่แล้วรัสเซียเนี่ยโดนเล่นงานอย่างหนักนะดอกแรกเลยค่าเงินรูเบิลที่จริงค่าเงินรูเบิลคนก็ไม่ค่อยเชื่อความเป็นไปของเศรษฐกิจค่าเงินรูเบิลเนี่ยตกต่ำเนี่ย2ครั้งช่วงเดือนมีนาคมครั้งนึงแล้วก็เดือนตุลาคมครั้งนึงช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยลงมาครั้งนึงรัฐธนาคารกลางของรัสเซียก็เข้าไปอุ้มก็ใช้เงินไปเยอะนะครับประมาณเกือบ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการพยุงค่าเงินรูเบิลแต่เอาไว้ไม่อยู่พอมาเจอดอกที่2ราคาน้ำมันลดลงจากประมาณ100กว่าเหรียญเหลือ50เหรียญอย่างเงี้ยรายได้หลักของรัฐบาลมาจากเกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันแล้วยังมีเรื่องที่รัสเซียไปบุกยึดแคว้นไครเมียตอนนั้นเดือนมีนาก็ล่วงมาทีละแล้วยังถูกมาตรการตอบโต้ตอนที่ยุ่งกับยูเครนอีกงั้นรัสเซียเจอ3ดอกเลยมาตรการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากสหรัฐแล้วก็ยุโรปค่าเงินรูเบิลตกต่ำถ
ถูกกีดกันทางด้านการค้าทางด้านการลงทุนแล้วก็ราคาน้ำมันลดลงเอาเป็นว่าค่าเงินรูเบิลเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยลดค่าลงไปเนี่ย 41% ผมจำไม่ได้ว่าจากเดิมประมาณ30กว่า1ดอลลาร์30กว่ารูเบิลกลายเป็นประมาณ60กว่าแล้วก็ลดอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินยูโรเนี่ยประมาณ 34% แล้วส่งผลยังไงส่งผลทำให้ราคาสินค้าและบริการในรัสเซียเนี่ยขึ้นพรวดเลยอัตราเงินเฟ้อ 11.4% ดอกเบี้ยขยับเป็นประมาณ 17.5% 20% เศรษฐกิจติดลบนะติดลบคาดว่าจะติดลบประมาณปีนี้อาจจะผมไม่แน่ใจว่าจะ 3% หรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยดูเหมือนว่าชาติตะวันตกตีโอบล้อมรัสเซียไปทั่วเลยแล้วก็กระทบสถานะที่จริงปูตินเนี่ยตอนที่บุกยึดไครเมียเข้าไปยุ่งในยูเครนเนี่ยคะแนนนิยมแกในประเทศนี่ขึ้นนะครับคนรัสเซียเนี่ยยอมเขาต้องการผู้นำแบบนี้ถูกปิดกั้นถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจแซงชงแซงชาติเนี่ยเขาก็ไม่วอแวร์แต่แน่นอนล่ะถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อเนื่องยาวๆเนี่ยให้คุณเป็นผู้นำที่คนเขาสนับสนุนมีศรัทธาขนาดไหนเนี่ยเมื่อท้องมันเริ่มหิวมันก็คงไม่ไหวแล้วที่สำคัญก็คือว่าฐานะทุนสำรองของรัสเซียที่เก็บสะสมมาเกือบประมาณ500,000กว่าล้านเนี่ยนะลดลงเหลือประมาณสัก400,000ล้านเท่านั้นเองหายไปเยอะเหมือนกันนะครับประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปก็คือว่าความกดดันแบบนี้มันจะปะทุทำให้เกิดการตอบโต้อะไรในอนาคตหรือเปล่าก็คงไม่ถูกปิดล้อมในลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานหรอกที่จริงขณะนี้รัสเซียก็ไปจับไม้จับมือกับจีนระดับนึงแล้วล่ะทำข้อตกลงอะไรกันเยอะแยะสวอปเงินหยวนเหยินอะไรกันอยู่แล้วล่ะแต่มันอาจจะไม่เพียงพอผมคิดว่าโดนดอกนี้เข้าไปอีกดอกนึงเนี่ยคงจะไม่อยู่เฉยละแต่การตอบโต้ของรัสเซียเนี่ยบางทีเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันนะมันมาทางใต้ดินมันมาแบบไหนเนี่ยจะต้องติดตามกันต้องระมัดระวังเหมือนกันพอถึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะเมื่อได้ลำดับความมาอย่างนี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมก็คงพอเข้าใจแล้วว่าทำไมผมถึงให้น้ำหนักว่าที่รัสเซียถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของอเมริกานะครับ S&P เนี่ยมันจะส่งผลไปลูกละลอกไงต่อไปก็ว่ากันนะครับส่วนตลาดหุ้นวันนี้เนี่ยโยโย่พอสมควรนะปิดตลาดบวกนิดนึงบวก 1.50 จุดไม่ทะลุ 1,600 มูลค่าการซื้อขายอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับ 62,000 ประมาณ900ล้านบาทเนี่ยนักทุนที่ซื้อที่ขายเนี่ยก็โอ้โหแลกหมัดกันเลยนะบุคคลธรรมดากับนักทุนต่างประเทศแลกหมัดกันบริษัทหลักทรัพย์กับกองทุนรวมก็แลกหมัดกันนะต่างชาติในซื้อสุดที่เป็นวันที่2แล้วนะครับหุ้นที่ซื้อขายมากเนี่ยอิตาเลียนไทยทรูคอร์ปอเรชั่นธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยก็หุ้นแบงค์3ตัวใน5ตัวนะก็ถือว่าวันนี้ค่อนข้างผันผวนนะมีโยโย่ระหว่างทางแต่ว่านักทุนคงจะชินแล้วนะครับเปิดตลาดมาปี2558นี่ขึ้นเร็วเกินนะมาต้อง 1,600 ปั๊บๆเนี่ยนะนี่จะไปไหนต่อยังไงก็ต้องรอดูผลประกอบการแล้วนะครับแล้วก็รอดูข่าวอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเอาละครับวันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมงานนาว26คงจะต้องลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันเหมือนเดิมสวัสดีครับ